بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับเดี๋ยวรับพี่น้องครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการแคปซูลกำลังใจนะฮะของทีมงานอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะที่พยายามผลิตรายการสร้างสรรค์รายการให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องผู้ศรัทธาแล้วก็ผู้ที่กำลังสนใจอิสลามอยู่นะครับแล้วก็ผู้ที่กำลังอาจจะประสบปัญหาชีวิตเรื่องราวต่างๆภายในใจรายการนี้เป็นอีกรายการหนึ่งนะครับที่เราไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะไลฟ์โค้ชหรือว่าโค้ชต่างๆที่มาให้แง่คิดแต่เรานำคำสอนของโค้ชชีวิตจริงๆก็คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะแล้วก็คำสั่งของอัลเลาะห์นะฮะมาบอกนะฮะโดยคุณหมอโดยอาจารย์ของเรานะอาจารย์ยาซินสลักเพชรครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิบินิอ์มะติฮิตะติมุศ็อลิฮาตวัศ็อลาตุวัสสลามอะลามัลลานบีบะอ์ดะวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความรักความมิติยินดีความเมตตาปรานีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้แด่อาจารย์มุสตะฟาท่านผู้ชมท่านฟังที่รักยิ่งท่านครับประเด็นที่ท่านอาจารย์มุสตะฟาเปิดนำมาผมว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญครับว่าบางครั้งนะครับเราต้องการกำลังใจต้องการพลังต้องการแก้ไขปัญหาฉะนั้นเราก็นำตรรกะหลักคิดหลักคำสอนอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่อิสลามมาเป็นกำลังใจมาเป็นกรอบในการแก้ไขปัญหานั้นอาจจะได้นะครับในระดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วการที่จะรักษาแบบถอนรากถอนโคนให้ได้รับความดีและความดีนี้ไม่ใช่เพียงแค่ดีในโลกดุนยานี้อย่างเดียวแต่เป็นทางออกความดีที่ส่งผลให้เราได้รับความดีอันยิ่งใหญ่มากกว่าในอาคิเราะห์ไม่มีสิ่งใดครับนอกจากต้องเป็นวิถีอิสลามโอ้โหอันนี้เรื่องสำคัญมากๆเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเลยใช่ครับเมื่อกี้อาจารย์เปิดมาจริงๆนะครับอาจารย์คือหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะมันไม่แปลกที่เราจะมีความค้นคว้าหรือขวนขวายในคำพูดดีๆหรืออะไรที่จะมาทำให้มุมมองชีวิตเราดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องย้อนกลับไปพระวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมันมีเยอะมากนะฮะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีมากเหมือนหลายๆเทปที่เรานำเสนอในเรื่องของกำลังใจไปวันนี้อีกเช่นเคยครับอาจารย์วันนี้นะฮะเรามาพูดคุยให้กำลังใจกันบ้างที่ผ่านมาเราพูดคุยในเทปลักษณะประมาณว่าความท้อแท้ความสิ้นหวังต่างๆเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เราให้กำลังใจกับคนที่ไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังแล้วพร้อมที่จะยืนหยัดบนหลักการท่ามกลางในความในสังคมที่เป็นในลักษณะที่ว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ทำกันคนส่วนใหญ่เขาทำแบบนี้คนส่วนใหญ่เขาทำแบบนั้นแต่ประเด็นคือเราในฐานะเป็นมุสลิมครับอาจารย์เอิญว่าในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำเนี่ยอาจจะนอกกรอบขอยสลามไปก็เลยอยากจะพูดคุยประเด็นนี้ครับอาจารย์ในหลายเรื่องราวผมพูดคุยนะสัตว์ของความเป็นพหุวัฒนธรรมครับคำว่าพหุวัฒนธรรมที่เราการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบางครั้งเราเองอาจจะเผลอเลยไปหรือเปล่าที่ว่าก็เราทำตามเขาไปเพราะเราเป็นพหุวัฒนธรรมแตกต่างแต่ไม่แตกแยกจนบางครั้งกืนไปเลยเพราะว่าเราเพียงแค่ว่าเอ้ยเราไม่อยากเป็นแกะดำก็เลยอยากจะพูดคุยกับอาจารย์ประเด็นนี้สักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ครับผมใช่ได้ครับผมอยากจะให้หลักนะฮะหลักในเรื่องนี้นะครับอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ได้ยินได้ฟังกันตลอดครับละกุมดีนุกุมบะรียะตุลลีใช่ครับศาสนาของท่านก็คือศาสนาของท่านศาสนาของฉันก็คือศาสนาของฉันคือเรื่องราวศาสนาเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพิธีกรรมศาสนาเนี่ยก็ต้องสงวนไว้สงวนไว้ว่าเราต้องรักษาความเข้มหลักการศาสนาของเราบางครั้งการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับมีคำหนุนพันธุ์ประเพณีมากมายนะครับตอนนี้ในเรื่องที่เป็นเรื่องของสังคมศาสนาเราส่งเสริมให้ช่วยให้มีส่วนร่วมในนั้นฮะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของพิธีกรรมหลักการศาสนานี่อันนี้ขอสงวนมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวใช่มีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวนะครับอันนี้ต้องสงวนเอาไว้สงวนแต่ไม่ได้ห้ามทั้งหมดไม่ใช่อิสลามนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของหลักการอิสลามเรานะครับอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะมาอัรสัลนะกะอิลารอฮ์มะตันลิลอาลามีนเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้ทรงแต่งตั้งท่านมาโอ้มุฮัมมัดเพื่อสิ่งใดนอกจากเป็นรอฮมะห์เป็นความเมตตาความกรุณากับโลกทั้งผองไม่ใช่กับมุสลิมนี้อย่างเดียวโลกทั้งผองเลยความคำว่าส่งท่านมาคือส่งหลักธรรมคำสอนในอิสลามคำสั่งใช้คำสั่งห้ามทั้งหมดเลยนั้นตอบโจทย์เพราะเป็นรอฮมะห์ความเมตตาตั้งหากล่ะอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่ต้องการทำลายต้องการความรุนแรงศาสนาที่มีความแข็งกร้าวไม่เนี่ยศาสนาอิสลามนั้นมีวิถีหลักการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของเราแต่เพียงแค่มีหลักคำสั่งใช้ถ้าเรื่องของศาสนาก็ขอสงวนไว้นะครับสอง
ข้อที่2ครับในท่ามกลางที่เราจะรักษาไว้ซึ่งศาสนาเนี่ยกับสังคมพหุวัฒนธรรมความเชื่ออันหลากหลายมีขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆเทศกาลต่างๆเทศกาลต่างๆมากมายเลยครับจะยืนอยู่ยังไงครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งครับมาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ขอให้ท่านสอนชั้นถึงหลักธรรมคำสอนชั้นสั้นกระชับไม่ต้องเยอะนะครับแต่ว่าให้ได้ใจความไปใช้ได้เลยในการที่จะอยู่ในโลกนี้มีวิถีชีวิตทำยังไงมีกล่าวสองประโยคครับครับกุลอามันตุบิลลาห์ให้ท่านกล่าวปฏิญาณตนว่าชั้นศรัทธามั่นกับอัลลอฮ์สองซุมมัสตะกิมยืนหยัดต้องยืนหยัดอยู่กับหลักการนี้ต้องยืนหยัดอยู่นะครับเราอ่อนไม่ได้นะครับในเรื่องนี้ให้เราได้เข้าใจว่าอ๋อหลักธรรมคำสอนของเราจริงอยู่ ในสิ่งนี้เรามีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในวิถีชีวิตของเราในเรื่องของคนในเรื่องของสังคมสภาพแวดล้อมแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีอยู่จิตใจของเราที่จะต้องมีอยู่คือซุมมัสตะกิมต้องยืนหยัดในเรื่องของศาสนายืนหยัดในเรื่องของศาสนาเราจะคอยตามในหลักความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ของเราก็คือของเราก็ต้องมีจุดยืนในเรื่องนี้แต่จุดยืนในท่ามกลางเราเข้าใจบริบทไม่ใช่สุดโต่งอันนี้สำคัญมากเลยนะครับไม่ใช่สุดโต่งที่เกิดขึ้นมันทำเพราะสุดโต่งแล้วเป็นวิถีที่มันไม่ใช่อิสลามนะครับในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะกล่าวไว้ครับว่าซัดดิดูวะกอริบูจงเดินทางสายกลางอย่าตึงเกินไปอย่าหย่อนจนเกินไปนะครับและยูชาดูดินอะฮาดุนอิลลากอลาบูฮูไม่มีใครเราที่จะเอาชนะศาสนาได้นอกจากศาสนาจะชนะเขาคือการที่เราจะเคร่งคัดต้องสุดโต่งไปเลยและคิดว่านั่นใช่มันไม่ใช่หรอกทำไม่ได้หรอกนั้นทำสภาพแวดล้อมบริบทที่มีอยู่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในเรื่องนี้นะฮะอยากจะให้ยกเคสของกรณีศึกษาในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีวิธีที่ปฏิบัติกับต่างศาสนิกทำอย่างไรกับบริบทที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยผมว่าน่าจะดูบริบทของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่ในนครมักกะฮ์เนี่ยมาเป็นแบบเป็นกรอบหลักคิดในเรื่องนี้เลยฮะในท่ามกลางที่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นมุสลิมที่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจและแน่นอนคนส่วนใหญ่นั้นแอนตี้อิสลามปฏิเสธอิสลามได้ซ้ำไปบ้านเรานี่ยังดีอยู่เขาไม่ได้ปฏิเสธศาสนานั้นใช่ไหมครับใช่ครับนั้นแต่แบบบริบทก็จะมีสิ่งนี้อยู่นั้นคนมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นส่วนน้อยแล้วจะอยู่ยังไงทำวิถีชีวิตอย่างไรกรณีศึกษานะครับมีความสวยงามมีความยืดหยุ่นอยู่เนี่ยหลายเคสหลายกรณีในวิถีชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมักกะฮ์นะครับว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการที่เราจะปฏิบัติหลักการอย่างนั้นไม่ได้ยืดไม่ได้ตายตัวอย่างเรามีหลักที่จะต้องยืนหยัดครับเสร็จแล้วนั้นมันมีความยืดหยุ่นในการยืนหยัดนั้นมีการยืดหยุ่นอยากจะฝากนำไว้นะครับมันเชื่องนะอาจารย์เส้นได้ธรรมดาเนี่ยดึงตึงมากบางทีมันขาดปล่อยไปบางทีมันก็ย้อนใช่ฮะใช่คือเป็นความพอดีและอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดนะพี่น้องนะในเรื่องของประเด็นของความสุดโต่งคือบางครั้งบางทีเองคือการที่เราไม่ได้สุดโต่งก็ไม่ได้แปลว่าเราเสียจุดยืนแน่นอนเราแค่รักษาในสิ่งที่เราควรจะรักษานะครับแต่สิ่งแน่นอนฮะบางทีความเป็นไมตรีแล้วก็เราอยู่ในประเทศที่มาชาอัลลอฮ์นะฮะอัลฮัมดุลิลละห์ประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นศัตรูหรือเป็นต่อต้านกับเราทั้งหมดไปทั้งนั้นทั้งปวงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญของเราที่เราจะอยู่อย่างไรให้ในสังคมตรงนี้เนี่ยฮะที่อยู่โดยที่เราไม่เสียหลักการไม่เสียศาสนาไม่เสียจุดยืนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกับเขาได้จนแต่อีกนิดนึงนะครับอาจารย์ขอเพิ่มเติมหน่อยบางครั้งเนี่ยฮะคืออาจจะมีลักษณะประมาณว่าคือด้วยความอาจจะยังไม่เข้าใจมากเท่าที่ควรที่บางท่านอาจจะมีความเข้าใจว่าฉันก็ละหมาดฉันก็โอเคมีอัลเลาะห์องค์เดียวฉันไม่ได้ไปกราบไหว้รูปปั้นครับแต่มันแค่สนุกเล็กน้อยแค่นิดเดียวเองเป็นปาร์ตี้เล็กน้อยบางอย่างก็ไม่ได้คิดอะไรมากอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เลยอยากจะขอคำแนะนำอาจารย์นิดนึงครับนะซีฮัดอาจารย์นิดนึงอยากจะฝากคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในประเด็นนี้นะครับมันจะชัดแบบนี้ก็เป็นฟาวะมินอันนี้เป็นกรอบหนึ่งในกรอบที่มาให้เราได้เห็นว่าเราจะสนุกก็จริงอยู่แต่ว่ามีกรอบอยู่นะฮะว่าบุคคลใดก็ตามที่ไปเรียนแบบพฤติกรรมของกลุ่มชนหนึ่งที่ออกนอกกรอบหลักการศาสนาเนี่ยมันเท่ากับผู้นั้นที่ไปเรียนแบบเท่ากับเป็นหนึ่งในนั้นอันนี้มันเป็นความเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนเราไว้ว่ามันเลยเถิดไปไม่ได้นะจริงอยู่นะหลักการศาสนาของเรานั้นไม่ใช่เคร่งอยู่กับอิบาดะห์อยู่ไม่ใช่เป็นชีวิตของเรานั้นมีผ่อนคลายมีเรื่องราวต่างๆที่เราจะต้องมีเราไปเที่ยวไปทัศนจรได้นะเรามีอัลลอฮ์ให้เรามีวันอีด2อีดมีความรื่นเริงแล้วก็ทุกวันศุกร์วันอีดวันทุกคนเราสามารถมีความสุขได้แต่หลักการคือในเรื่องนี้ในเรื่องที่เป็นศาสนานะครับ
มันมีกรอบมีหลักมีกฎกติกาอยู่เพราะถ้าหากว่าเรานั้นล่วงล้ำกรอบได้ไปเนี่ยมันจะทำให้เราหลุดกรอบของเราที่มีอยู่นะครับอิสลามของเรานั้นมีความพอดีมีความสูงเด่นมีความดีงามเพียบพร้อมอยู่แล้วนะครับการที่เรานั้นนำหลักคิดหรือนำไปสู่การปฏิบัติอื่นๆมาเนี่ยมันทำให้เราหลุดโอกาสที่จะหลุดไปได้จะสูงมากด้วยใช่ใช่จะสูงมากด้วยนะครับคือเราสนับสนุนนะฮะในการอยู่ร่วมกับพี่น้องต่างศาสนาในสังคมบ้านเราแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือหากสิ่งนั้นเป็นเรื่องราวที่ดีเขาลำบากเขาเดือดร้อนพี่น้องช่วยเหลือเต็มที่นะครับแต่บางอย่างเราก็ต้องระงับตัวเราเองในการที่จะอยู่ณตรงนี้เรื่องเทศกาลใช่ไหมเทศกาลใช่ครับเทศกาลคือเราอยู่ในที่เขาไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราก็มีเทศกาลแน่นอนเป็นปกติใช่ฮะใช่เยอะมากมายตรงนี้ครับอาจารย์ใช่ฮะนั่นถ้าหากเราไปอยู่ในเทศกาลนั้นโดยที่เหมือนว่าเรามีเป็นส่วนหนึ่งในจิ๊กซออันนั้นอันนี้ต้องระวังหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าเอ๊ะช่วงบางเทศกาลหยุดยาวแล้วก็เราไปแล้วทำอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่ขนาดนั้นมันไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะมันมีกรอบมันมีจุดอยู่นะจุดอยู่ที่ว่ามันมีกรอบที่ว่าอย่าไปในส่วนที่มันหลุดมันกรอบไปมันจะชับบ้าไปก็เป็นฟาวมินนะฮะหรือเรากุ้มดีเรากุ้มวันอย่าดีในเรื่องนี้นะครับโดยที่เราต้องรักษาไอ้จุดนี้ไว้ของเราก็คือของเราของเรื่องของศาสนาอื่นนะครับเราก็ต้องสงวนของเขาไปนะไม่ไปก้าวล่วงของเขาของเราก็อยู่ในหลักการของเราในการใช้วิถีชีวิตของเราแล้วก็อยู่ในกรอบหลักการอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและสิ่งหนึ่งอาจารย์ฮะที่อยากจะให้ฟันอาจารย์ฝากนะครับบรรดาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้รู้ด้านคีย์บอร์ดต่างๆพวกนี้นะครับเพราะว่าพอเรามีเทศกาลมาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องดีที่ท่านทั้งหลายเนี่ยพยายามตักเตือนสังคมตักเตือนลูกหลานตักเตือนพี่น้องผ่านโซเชียลแต่อย่าลืมนะครับว่าโซเชียลเนี่ยมันกว้างทั่วโลกแล้วมันสามารถเห็นได้หลายรูปแบบบางครั้งการนำเสนอตรงนี้ครับอาจารย์มันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนอ่านเขามีมุมมองที่ดีกับอิสลามหรือรู้สึกต้านกับอิสลามอยากให้อาจารย์ฝากตรงนี้ทิ้งท้ายนิดนึงครับอาจารย์ครับอยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของมุมมองที่เป็นบวกนะฮะการแนะนำการสอนการกล่าวการตักเตือนกันเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมมาอยู่แล้วครับอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการส่งเสริมซึ่งกันและกันแต่มันมีหลักในการนะซีฮะการตักเตือนฮะคือการตักเตือนนั้นไม่ใช่เป็นการตำหนิไม่ใช่เป็นการประจานแต่บางทีเราต้องการมีความปรารถนาตั้งใจดีเจตนาดีแต่สื่อที่เราสื่อออกไปการใช้คำการใช้คำที่มันรุนแรงเกินไปสอดนะครับใช่เป็นลบนะฮะแทนที่จะเป็นบวกคือเราต้องการให้เขาเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมมันโดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับเขาจะไม่เปลี่ยนหรอกครับถ้าหากพฤติกรรมนั้นเสียดสีเขาดูถูกเหยียดหยามเขานะครับส่วนน้อยที่จะรับไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วมันจะปฏิเสธเป็นสุดลบต่างหากหรอกนั้นการที่เราจะแนะนำ การที่เราจะนะซีฮะหลักการที่มีความสำคัญก็คือเนี่ยคือนะซีฮะหรือว่าประจานถ้านะซีฮะตำหนิถ้านะซีฮะคือปรารถนาดีต้องการปรารถนาดีให้เกิดสิ่งดีเกิดขึ้นชักนำเข้ามาสู่ดีๆนะครับส่วนการประจานมันไม่ใช่เวทีนั้นวิธีที่ออกทางสื่อโซเชียลมีเดียปัจจุบันมันจะเข้าข่ายการประจานจะดีไหมครับว่าบางครั้งเราจะเนซีฮะเราจะแนะนำโอเคอาจจะแรงหน่อยก็ติดต่อไปหรือจะใช้ถ้อยคำก็ต้องระวังรักษาในการใช้ถ้อยคำถ้าเป็นลบมากจนเกินไปรุนแรงมากจนเกินไปมันจะกลายเป็นลบสิ่งที่ดีๆเจตนาดีอยู่แล้วนะครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปต้องระวังโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยความเปราะบางของสังคมมีเยอะมากเลยมีเยอะมากเลยครับที่เราจะต้องนะซีฮะโดยเฉพาะคนที่เขาไม่รู้พี่น้องต่างศาสนาที่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจในอิสลามนั้นเราจะแนะนำเราจะนะซีฮะเราจะให้ความเข้าใจเราต้องมีสิ่งนี้อยู่อยากฝากไว้นะครับว่าในสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ไปนะซีฮะไปดะวะที่ตออิฟนะครับโอ้โหตอบรับเป็นลบมากเลยนบีโดนถมน้ำลายโดนขว้างหินสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์มีคืออะไรฮะอัลลอฮุมมะฮดีฮิมอัลลอฮุมมะฮดีลิกอมีฟะอินนุมกอมุลลายะอะลัมอัลลอฮ์จงให้ฮิดายะห์กับเขาเพราะเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาไม่ทำแบบนี้หรอกให้ฮิดายะห์ทางกับเขาอิดฟะบิลลตีฮิอะซันจงตอบโต้สิ่งไม่ดีด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าครับใช้คำพูดในสิ่งที่ดีในการนะซีฮะในการสั่งสอนในการตักเตือนแน่นอนพี่น้องครับว่าในการตักเตือนจะใช้ตารกีบสอนพูดดีเดียวไม่ได้มันต้องมีตารกีบให้กลัวแต่ว่าในกลัวอยู่ในกรอบกลัวต้องอยู่ในกรอบ
นะครับที่ไม่ไปเสียสีสร้างความรุนแรงสุดโต่งที่เกิดขึ้นมาต้องระวังโดยเฉพาะในสังคมในบ้านเราจริงครับอาจารย์นะครับก็ไม่ใช่เป็นแต่เพียงพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมนะก็รวมถึงพี่น้องที่มุสลิมที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจแบบหลายท่านฉะนั้นแล้วบางครั้งการใช้คำพูดหรือการใช้คำสอนสื่อต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีความเปราะบางอยู่ตรงนั้นครับฉะนั้นแล้วพี่น้องดูเคสตัวอย่างอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาที่อาจารย์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปที่ตออีฟใช่ฮะใช่ฮะสิ่งที่นบีตอบโต้นบีไม่ได้ประจานหรือนบีไม่ได้ด่าหรือโจมตีนบีขอให้ทางนำใช่ขอให้อภัยตอบโต้สิ่งที่ดีกว่าด้วยแล้วมาชาลสุดท้ายแล้วชาวเมืองตออีฟก็รับอิสลามทั้งหมดใช่มาชาลเราพี่น้องการทำสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันไม่ได้แปลว่าเราไม่แข็งแกร่งในเรื่องของจุดยืนของเราแต่ผมคิดว่ามันเป็นการยืนหยัดที่สวยงามมากในการที่จะแล้วมีเกียรติมากแล้วก็จะทำให้การดูถูกเหยียดหยามหรือการต่อต้านเราเนี่ยจะลดลงไปจะมีแต่ความไมตรีซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ผมก็อยากฝากกับอาจารย์กับพี่น้องทุกท่านเตือนตัวผมเองแล้วพี่น้องท่านที่กำลังจะส่งต่อหรือแม้กระทั่งการที่ทำโปสเตอร์สื่อตรงนี้ออกมาเนี่ยขออยากให้เป็นการนำเสนอที่สร้างสรรค์อย่าเป็นการเรียกทัวร์ลงไปลงเลยดีกว่าที่เขาภาษาบ้านๆนะเรียกทัวร์ไปลงที่แบบรอเป่าไว้ก่อนให้คนมาไลค์เยอะคนเข้ามาพี่น้องมันไม่เกิดประโยชน์หรอกพี่น้องผลเสียมันมากกว่าผลดีทำในสิ่งที่สวยงามดีกว่าอินชาอัลเลาะห์พี่น้องครับคุณต้องขอบคุณมากๆนะครับอาจารย์ยาซีนสลักเพชรนะฮะก็โอ้โหมาเดินทางมาหาอาจารย์นะฮะก็ได้พูดคุยแล้วอาจารย์ก็ได้ข้อคิดความรู้ต่างๆพร้อมกับฝากพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับคุณต้องขอบคุณอาจารย์ครับยาซักมุลเลาะห์คอยรอนขอบคุณมากๆด้วยครับอีกที่ผมไม่เอ่ยไม่ได้นั่นคือทีมงานของเราพี่น้องอย่าลืมนะครับดุอาให้กับทีมงานของเราด้วยนะฮะมองดูตอนนี้ก็ป่าไปจะ70แล้วยังไม่ถึงนะนี่อย่าทีมงานเล่นนะอันนี้เดินเมื่อกี้จะล้มอยู่นะฮะก็เป็นห่วงอยู่นะพี่น้องทีมงานของเราตรงนี้อยู่หลังกล้องเรานะพี่น้องจริงๆแล้วสื่อตรงนี้ผมบอกตรงว่ารายการดีๆแบบนี้เนี่ยขาดไม่ได้หรอกถ้าไม่มีทีมงานของเราตรงนี้แล้วอีกสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่น้องเช่นกันที่จะคอยสนับสนุนเราในการแชร์การส่งต่อหรือการร่วมทําบุญมากับเราสนับสนุนในการซื้อกล้องเราซื้ออุปกรณ์เราซื้อไมค์เราต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขอรับตอบแทนความดีกับอาจารย์และทีมงานทุกท่านรับน้องทั้งบ้านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์จากลาก่อนนะครับบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์